ความลับของจักรวาลถูกเปิดเผยเรื่องราวที่ไม่เคยถูกบอกเล่าของสหพันธ์กาแล็กติกสหพันธ์กาแล็กติกหรือที่รู้จักกันในชื่อสหพันธ์แสงสว่างหรือกาแล็กติกเป็นพันธมิตรระหว่างดาวเคราะห์ของอริยธรรมจากระบบหลายดวงดาวหลายดวงและกาแล็กซีที่ดูแลวิวัฒนาการของโลกและนำทางมนุษยชาติสู่การขึ้นสู่การขึ้นสู่การขึ้นสู่การสหพันธ์กาแล็กติกมีสมาชิกหลายล้านคนครอบคลุมหลายแสนโลกที่แตกต่างกันอริยธรรมต่างดาวเหล่านี้มีต้นกำเนิดจากระบบดาวของทางช้างเผือกจากแอนโดมิเดียนหรือดาวลูกไก่และกาแล็กซี่อื่นๆที่อยู่ใกล้ๆเคียงพวกเขาเฝ้ามองมนุษย์มาเป็นพันๆปีถ้าไม่มากกว่านั้นสหพันธ์เดิมก่อตั้งขึ้นเมื่อ4ล้านปีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันไม่ให้กองบัญชาการกองกำลังระหว่างมิติมืดจากการครอบงำกาแล็กซี่ในระบบดาวเวก้าก่อนที่จะขยายตัวเพื่อรวมถึงอารยธรรมของซิเรียอัลฟาเซอร์เทอร์อาร์เทอร์โอไรออนและอื่นๆสถานบันเริ่มต้นของตนมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องอารยธรรมทางจิตวิญญาณจากภัยคุกคามที่กลุ่มพันธมิตรแห่งมืดอัญชราสหพันธ์เริ่มต้นด้วยระบบดาวฤกษ์ไม่กี่ร้อยและเติบโตขึ้นกว่าพันปีที่จะรวมถึงประเทศดาวฤกษ์นับล้านที่อุทิศตนให้กับสาเหตุของการสนับสนุนการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณทั่วกาแล็กซี่ทางช้างเผือกสหพันธ์กาแล็กติกมีคำสั่งแรกเพื่อให้อารยธรรมพัฒนาโดยไม่มีการแทรกแซงโดยตรงอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพวกเขาจะติดต่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกบนโลกเพื่อถ่ายทอดข้อความและคำสอนเพื่อช่วยแนะนำการพัฒนาทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติและการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่สังคมกาแล็กติกที่สงบสุขผู้ติดต่อบางรายได้พบกับสมาชิกต่างดาวของสหพันธ์รัฐในขณะที่การสื่อสารอื่นๆเป็นทางโทรจิตเป้าหมายสูงสุดของสหพันธ์กาแล็กติกคือการนำอารยธรรมของมนุษย์ไปสู่ชุมชนกาแล็กติกที่ยิ่งใหญ่ขึ้นพวกเขามุ่งเน้นเป็นพิเศษในการช่วยให้โลกเปลี่ยนแปลงไปสู่อายุและมิติที่สูงขึ้นเหตุการณ์นี้โดยทั่วไปอ้างถึงการขึ้นสูงเกี่ยวกับการก้าวกระโดดควอนตัมในการวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและการขยายตัวของจิตสำนึกที่อำนวยความสะดวกโดยการสั่นสะเทือนและการอัปเกรด DNA สหพันธรัฐให้ความช่วยเหลือในระบบการนี้โดยการปกป้องโลกจากอิทธิพลของมนุษย์ต่างดาวที่เป็นมิตรบางส่วนของเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์สหพันธ์กาแล็กติกได้แก่การรวมกาแล็กซี่อันโดรเมดาและทางช้างเผือกประมาณ2ล้านปีที่ผ่านหลักการสงครามระหว่าง2ภูมิภาคเป็นเวลานานสิ่งนี้ทำเครื่องหมายสำคัญในการสร้างสันติภาพหยุดแผนการขยายตัวของการแข่งขันสัตว์เลื้อยคลานอัลฟาดาโคนิสเมื่อประมาณ1ล้านปีที่ผ่านมาอัลฟาดาโคเนียนเป็นเป้าหมายที่จะพิชิตระบบดาวมากมายแต่ถูกพ่ายแพ้ในการต่อสู้โดยสหพันธรัฐการติดตามการพัฒนาโลกและปฏิสัมพันธ์กับมนุษยชาติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายพันปีแม้ว่าไม่ได้แทรกแซงโดยตรงเสมอไปแต่สหพันธรัฐมีแนวโน้มที่จะนำวิวัฒนาการของมนุษยชาติไปในทิศทางที่ดีและต่อต้านภัยคุกคามในการสนับสนุนทางเทคโนโลยีและจิตวิญญาณแก่อารยธรรมที่ตรัสรู้เช่น
เรโมเลียนและแอตแลนติกเมื่อประมาณ 50,000 ปีที่แล้วก่อนที่สังคมทั้งสองจะล่มสลายเนื่องจากการทุจริตภายในและความมืดมนทำงานอย่างกว้างขวางจากเบื้องหลังในช่วงไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อขัดแย้งกับอิทธิพลนอกดาวที่ถดถอยต่อมนุษยชาติปูทางสำหรับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณครั้งยิ่งใหญ่แม้ว่าขอบเขตเต็มของกิจกรรมของสหพันธรัฐจะไม่เป็นที่รู้จักแต่พวกเขามีบทบาทสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์กาแล็กติกและพัฒนาทางจิตวิญญาณภาคกิจหลังการของการเปิดเผยความรู้แจ้งอย่างคงดำเนินต่อไปแม้ว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของสหพันธ์กาแล็กติกกับโลกสหพันธ์กาแล็กติกได้ติดต่อกับโลกเป็นครั้งแรกกว่า70ปีที่ผ่านมาระหว่างช่วงปลาย40และต้น50ในขณะที่ข้อมูลจำเพาะของการติดต่อในช่วงแรกยังไม่ชัดเจนรายงานระบุว่าสหพันธรัฐเข้าใกล้โลกมากขึ้นหลังจากที่มนุษยชาติใช้อาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกเมื่อสิ้นสุดสงครามครั้งที่2กังวลเกี่ยวกับศักยภาพการทำลายร้างของมนุษยชาติว่ากันว่าสหพันธรัฐได้เริ่มติดตามโลกอย่างใกล้ชิดมากขึ้นและพยายามติดต่ออย่างสงบสุขกับรัฐบาลโลกของความพยายามทางการทูตในช่วงแรกของพวกเขาได้พบกับความกลัวและความสงสัยมากที่สุดอย่างไรก็ตามมีผู้ติดต่อขอช่องทางที่แยกออกไปบางส่วนเริ่มที่จะสื่อสารกับสหพันธรัฐในช่วงนี้ตลอดศตวรรษ50และ60สหพันธ์กาแล็กติกได้ยังคงเฝ้าระวังมนุษยชาติมองหาที่จะเพิ่มสติและเร่งวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณพวกเขาได้ให้แรงบันดาลใจและคำแนะนำแก่นักไพ่ขอให้ผมนักไฟและการเคลื่อนไหวยุคใหม่อย่างไรก็ตามไม่มีการติดต่อขนาดใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากมนุษยชาติยังคงไม่เต็มใจและระบาดจากความขัดแย้งเมื่อมนุษยชาติก้าวหน้าเข้าสู่ศตวรรษ1970และเกินกว่านั้นสหพันธรัฐได้เพิ่มความพยายามในการเข้าถึงผ่านประสบการณ์การลักพาตัวท่อน้ำเสียและวงกลมเม็ดข้าวในขณะที่ยังคงระมัดระวังในการแทรกแซงโดยตรงพวกเขาต้องการที่จะนำการตื่นรู้ของมนุษยชาติโดยถ่ายทอดปรัชญาและนิมิตของการขึ้นสู่โลกเป้าหมายของสหพันธรัฐได้คือการช่วยให้มนุษยชาติแสดงสันติภาพและเพื่อให้บรรลุระดับของจิตสำนึกพร้อมสำหรับการเปิดการติดต่อครั้งแรกและการร่วมชุมนุมกาแล็กติกวันนี้มนุษยชาติได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยและความร่วมมือกับสหพันธรัฐและข้อความของความสามัคคีการบริหารและวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณผ่านการเพิ่มการติดต่อและการเปิดใช้งานสหพันธรัฐกำลังทำงานเพื่อเร่งการขึ้นสู่โลกและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคทองแห่งสันติภาพความอุดมสมบูรณ์และความสามัคคีระหว่างดาวเคราะห์รักเรารักคุณด้วยหัวใจทั้งหมดของเราเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮโอโรเรราเอกครัตุสหพันธ์กาแล็กติกครับผมข้อความก็จบเสร็จสิ้นแล้วฝากบทข้อความต่อไปหากข้าพเจ้าสื่อไปทำให้พี่ทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวิงวอนบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ